เอาละครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะอยู่กับคู่ที่2ของวันนี้นะครับผม Rockmaster Open Qualifier Thailand นะครับระหว่างคู่นี้ครับ Absolute Cross นะฮะกับทางด้าน Baby Build House นะครับผม Made of Tree นะฮะให้เสียงภาษาไทยโดย Everwest นะครับก็เองนะครับผมมาดูในเกมกันเลยละกันนะครับก็เป็นแบรนด์ Salada ไปก่อนนะฮะ Absolute Cross นะครับตัวแรกนะฮะแบนไปคอกเวิร์กนะฮะที่ทาง Baby Build House แบนไปนะผมแบนคอกเวิร์กนะฮะแบนตัวทำเกมไปก่อนทั้งคู่เลยนะครับQueen of Pain นะครับQueen of Pain กับ Earth Shaker นะครับถูกแบนไปนะครับผมก็เลือกแบนจี้ตัวตามเมตาเหมือนกันเนาะนะฮะแต่จะเหลือตัวหลุดให้เล่นเยอะเหมือนกัน Venom นะครับนิกแอสซัสซินถ้าจะเล่นนะไม่รู้เล่นกันหรือเปล่าเวนอมนิกอะไรกันที่ชอบเล่นกันกังก้านะครับก็ไม่รู้จะเล่นแผนไหนนะฮะอ๋อเอาเป็นออเกอร์เมใจมาก่อนนะครับแล้วก็หยิบนิกแอสซัสซินมาฮะ Baby Build House นะครับยังมีนิกให้เล่นมีนิกแล้วอาจจะไม่ต้องการ Earth Spirit นะครับยังมี Sand King มีอะไรกะจะเป็นนิกแล้วอาจจะเป็นซัพพอร์ตเรนแคเลนที่มีความสามารถในการแก๊งสักตัวหนึ่งนะครับแต่เด็กนี่จะเล่นคอมโบกับอินวอเกอร์ได้นะครับเลือกมาเป็นจากิโร่ครับเด็กจากิโร่นะเป็นคู่เดินเกมที่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับด้วยพลังของอิมเพลนะฮะแล้วก็ดูอัลบิลลิควิดไฟนะครับจากิโร่เป็นตัวที่แรงอยู่แล้วมีเด็กเซตให้นะก็จะเล่นง่ายหน่อยถ้าอัพไอซ์ผ่านนะครับก็ไม่รู้ว่าซึ่งจับหรือไม่อัพก็ได้นะครับต้นเกมก็จะได้ CC เชน CC ที่ค่อนข้างดีมานะครับ Absolute Cross เลือกมาเป็น Centaur Warrunner นะครับน่าจะเป็น Off Lane นะครับ Centaur ตัวนี้นะก็โอเคนะได้พลังในการ Burst มานะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะการเข้าทำของทีมนะครับของทางด้าน Stampede นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เอาลงยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งนะฮะแบนไนท์สตอกเกอร์ทิ้งไปด้วยนะครับทางฝั่ง Baby Build House นะครับกลัวโดนออเกอร์เซนทอร์นะครับไนท์ตอกมันเดินทำเกมเนาะก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับตัวหนึ่งมีบัฟมูฟสปีดนะครับตัวหนึ่งก็ไป CC ที่ค่อนข้างดีนะแบนดิงเกอร์ไหมครับแบนมิดเลนไปอีกตัวนึงครับอ
แบนเทอร์เรอร์เบลดไปด้วยนะครับแบนทีบีเหมือนจะจี้ตัดไปทางแครี่นะเบบี้บิลเฮาส์นะครับทาง Absolute Cross จะเลือกแบนอะไรอีกดีเอามิดเลนอีกทั้งตัวไหมครับหรือจะเลือกแบนออฟเลนก็ดีนะฝั่งตัวเองก็เลือกมาแล้วนะแบนแครี่แล้วแบนสเวนนะครับแบนสเวนไปตัวหนึ่งก็คือการเกมเร็วครับแต่มันยังมีเออร์ซ่าอยู่นะนะครับถ้าจะเล่นนะฮะสเวนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งกลางเกมไปถึงกลางเกมนะครับจะพีคมากครับสเวนแต่ทีนี้จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเออร์ซ่านะครับมังกี้คิงฮะ Baby Build House นะครับเอาละสิอย่างนี้อาจจะเป็นนิกออฟเลนครับเราเดาไว้ก่อนละกันนะน่าจะนะครับนิก Assassin of Lane นะครับหรือถ้าเพี้ยนกว่านั้นก็อาจจะเป็นจาคิโร่คอตัวคอนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่านะแต่มังกี้นี่น่าจะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับมิดเลนของ Absolute Cross ครับเลือกไวเปอร์มาครับ3ตัวนี้แรงมากเลยนะ CC ก็ค่อนข้างดีนะครับไวเปอร์มีสโลว์นะดาเมจมีอยู่แล้วในตัวนะครับแล้วก็ออเกอร์เมจัยที่เป็นเชน CC นะเช่นเดียวกับเซนทอร์วอร์เนอร์ที่ก็มีพลังในการเบิร์สสูงแล้วด้วยดับเบิลเอจนะครับแล้วก็ตัวของฮุบสตอมนะครับจะหนีจากไอ้พวกนี้ก็ยากครับมี Ignite มีบัตรลัดนะครับมีสแตมพีดนะครับผมนั่นแหละเริ่มมาเป็นคอมโบนิก Assassin กับ Invoker นะครับมันเป็นคอมโบคู่ที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ Invoker ต้องระวังการกดดันจาก Viper หน่อยนะตอนช่วงต้นเกมนะครับก่อนที่จะได้ไอเทมมาฟาร์มนะฮะไมดัสอะไรพวกนี้นิก Assassin ก็เป็นแต่ว่านิกจะแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นนิกออฟเลนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะปกติถ้าเป็นนิกซับใช่ไหมครับมันจะโรมมิ่งได้ครับจะอิมเพลซันสไตร์อะไรได้นะครับต้องมารอดูแล้วกันนะแต่มังกี้ก็โอเคแหละนะครับได้เรื่องระยะได้เรื่องวิชั่นนะครับอะไรหลายๆอย่างเลือกซับอีกตัวหนึ่งมาเป็นวอลล็อกครับได้พลังทีมไฟท์มาฮะการขัดจังหวะการพุ่งเข้ามาของฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ได้เรื่องการแอมดาเมจทีมไฟท์นะครับด้วยตัวของเฟทันบอลนะครับก็ได้คาราติกออฟเฟอริงมาเบรกทีมไฟท์นะครับเป็นซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่เก่งอยู่แล้วนะครับวอลล็อกพลังในการกดดันเลนหรือว่าทีมไฟท์ค่อนข้างเยอะนะครับอัพฮีวอก็จะทำให้นิกแอสซัสซินเล่นยากด้วยนะครับFaceless Void ฮะแบนไปนะครับทางฝั่ง Baby Build House นะครับก็จะยังเหลือแครี่ทั้งคู่นะครับเรื่องที่จะแบน Void ไปกันทีมไฟท์อีกทีหนึ่งนะครับตัวที่5ฮะเขาต้องแบนแครี่ไหมครับแบนอะไรดีฮะมันยังเหลือเออร์ซ่ายังเหลือจักนะครับยังเหลือ AM
โทรวอลลอร์ดนะครับอะไรอีกอ่ะAM แบนไปนะครับหยิบอะไรดีเออร์ซ่าไหมเล่นแบบนี้นะครับเออร์ซ่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับหรือจะเล่นสเปกเตอร์นะครับผมสเปกเตอร์ก็ดูเลยในเรื่องทีมไฟท์เลยนะครับใช้เช็คมังกี้คิงได้ด้วยเกม1ใครชนะครับเนี่ยเกมแรกครับใครชนะไม่รู้นะครับรอดูไปก่อนนะครับเขาแบนไปแล้วครับแพทอะไรก็ช่างครับโดนแบนไปนี่จบครับจักเกอร์นอตนะครับหยิบมาเลือกตัวมาเซฟๆนะครับก็เก่งอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ทีมไฟท์ก็ดูดีนะฮะทางเบบี้บิลเฮาส์เอาอะไรดีนะครับซ่าก็ดีนะหรือจะไปทิมเบอร์ซอลเลยนะครับหรือเวนอมมีช้อยให้เลือกอยู่ซ่าเวนอมนะครับวีเวอร์อะไรกันลูน่าคงไม่เล่นนะเนาะเมื่อกี้เชก็แบนไปแล้วคงไม่มีไลท์ซิลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับไลท์ซิลเลอร์ด้วยความที่จักเกอร์นอตมันเป็นตัวที่มันไม่มีอะไรมาแก้ทางตรงๆนะครับเพราะงั้นจะเล่นอะไรมาก็ต้องเลือกให้เข้ากับคอมตัวเองหน่อยนะกังก้าครับยังไงอะทีนี้กังก้าแครี่อะครับทิกเกอร์นี่แกเล่นอะไรอะทิกเกอร์แกเล่นซับพอร์ตหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะมันยังไงวะเนี่ยจากกิโลแคลรี่ BBH นี่ให้แคลรี่นะผมขอโทษนะที่ผมไม่ทำกันบ้านมานะเดี๋ยวไปดูตอนเลนแล้วกันนะครับมาแต่น่าสนใจทีเดียวฮะดาเมจมีนะครับทีมไฟก็ไม่น่าเกลียดนะดูดีทีเดียวมี X Mark คอมโบ X Mark Sun Strike เรือมาโคพายนะครับโอ้อะไรเยอะแยะมากมายนะน่าสนใจฮะเดี๋ยวไปรอชมในเกมแล้วกันครับ
เปิดแล้วมาครับ2ต่อ16ครับเงินไป 8,000 แล้วตอนนี้นะครับมีโกชาร์กมาอีกตัวนึงไม่โดนใครนะผมเป็นบัตรบูเลตครับอุ้ยแล้วนี่อ่ะ Impel Sun Strike Force เอ้ยไม่ใช่อะไรนะ Ice Pad ครับ Boundless Strike เก็บไปครับ Savita นะผมแล้วมี X Mark มาด้านหลังครับ Pumpkin Knight นะฮะพยายามจะโดนทุบอยู่ตรงนี้ครับตายเป็นดับเบิ้ลคิวของ Savita ครับยังเดินเกมกันอย่างต่อเนื่องฮะตอนนี้นะครับทั้งคู่มี X Mark Chaotic Offering ลงมาครับแล้วก็ Boundless Strike ไปครับผมทุบไม่รอดครับไปเยอะนะครับโอ้โหดับเบิ้ลคิวครับ Sun Strike โดนด้วยครับด้านหลังครับต้องหนีมาฟาร์มนี่ครับน่าจะก็นอนครับแต่ว่าตังเนี่ยไป2ต่อ20แล้วนะครับตังนำห่างไปถึง 9,000 ครับทางฝั่ง BBH ฮะค่อนข้างดีเกมมันสโนว์บอลนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างไหลไปทาง BBH หมดเลยนะครับจังหวะฟาร์มก็ไม่ได้ฮะจริงๆเป็นทาง Absolute Cross เป็นตัวที่ไม่ต้องฟาร์มเยอะนะครับแต่ละตัวนะแต่ทีนี้ในเลนมันโดนเยอะครับก็เลยตามเยอะเกินไปครับวอลล็อกยังไม่6เลยซัพพอร์ตยังไม่เลเวล6กันเลยครับไม่มีโกเลมก็ทำอะไรยากหน่อยเนาะสวิต้ายืนเกาะต้นไม้ตรงนี้ครับเห็นทุกอย่างครับไอซ์ผ่านมาโดนเซนทอร์ครับซันสไตร์โกชาร์กครับโดนไหมฮะโดนครับวูฮองคอมมานด์มาด้านหลังแล้วยังไงพยายามจะยืนทุบอยู่ครับจะเดินอีฟไหนออเกอร์เมจัยนะเปิดไวเปอร์ไซด์ทำใส่ทางด้านเฟียเลสครับแต่เหมือนจะไม่เป็นไรครับถอยออกไปได้ทิกเกอร์ก็โดนอยู่ครับแต่บนบูเลตครับอยู่คนเดียวกลางวงอย่างนี้หรือเปล่าแบดเจอร์กำลังจะตายนะเดี๋ยวจิงกูอีกทีนึงครับยังคอเรนเอาไว้ทอร์นาโดโดนด้วยครับผมตายไหมตายไหมยังไงยังเดินหลบออกไปได้ครับหมื่นสองครับนำอยู่สองต่อ23แล้วตอนนี้นะครับมันช่างหนักหน่วงเหลือเกินนะครับดูไอเทมกันก็ได้นะครับ Monkey King Echo Saber นะครับ Invoker ไม่ได้แล้วน่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยทางด้าน Scepter นะครับนี่ก็เป็นไมดาร์ดก่อนนะยังไม่ได้บลิงค์ด้วยนะครับส่วนทางฝั่ง ABC ครับไอเทมก็ยังเป็นไอเทมต้นเกมชิ้นน้อยๆ อยู่นะครับกำลังค่อยๆเก็บตังค์กันขึ้นมาครับจักรนอดีหน่อยมียาฉานะครับแล้วนี่ต้นไม้มันเดินอยู่ครับต้นไม้เดินได้เห็นแล้วครับเห็นเขากระโดดขึ้นมาครับแล้วถอยออกไปก่อน
อ้าวแล้วโดน X Mark Torrent อยู่ด้านหลังครับจั๊กเกอร์นอตแต่มีใครตามไหมจั๊กเกอร์นอตคนเดียวครับซาวิต้ากำลังค่อยๆโดดมาครับโดดค่อยๆโดดมา X Mark Torrent ใส่ตัวของทางด้านเซนทอไว้ครับมีเปิดสไปคาราเปสอิมเพลบาวเลตไอผ่าซันสไตครับเล่นง่ายๆนะครับเล่นง่ายๆไอซ์วอลเข้าไปครับแล้วก็มี X Mark ทอเรือเลยครับโค้ชช้าครับไม่ใช่เรือฉลามครับเปิดทางด้านวูคองคอมมานฮะตายไปครับผมทางหลับทางไวเปอร์นะครับแล้วก็ตีทาวเวอร์ครับบริเวณด้านบนนะฮะของทางฝั่ง ABC ทันทีครับ BBH สแตมพีดเข้ามาครับโยโล่ครั้งสุดท้ายเจอบาวเลตสไตล์ขวางครับเซนทอได้แค่สแตมพีดครับแล้วก็ไวเปอร์ไฟใส่เฟียเรทเอาไว้ฮะมี EMP ด้านหลังกระโดดขึ้นมาแล้วสำหรับทางด้านมังกี้คิงทอร์นาโดเอาไว้ไอพาดสไอวอลโอ้โหแล้วกระโดดไพรเมอร์สปีดลงมาครับดีฟินิ่งบลัดกดทางด้านออมนิสแลนแต่ไม่มีใครตายครับแบดเจอร์ตายลงไปแล้วครับแล้วก็เป็นก็อดไลท์ของเซวิต้าแล้วครับทีมไวครับผมเสียบาแรกด้านบนฮะเกมแรกนี่น่าจะจบเลยไหมครับเอ็กมาร์กไปก่อนพอเล่นอีกเนี่ยเล่นง่ายมากเลยพอมีกังก้ามันอย่างเงี้ยเฉือบเข้าไปครับเจอฉลามครับน่าจะมีโดนแบนนะเกมหน้าไม่แบนก็โดนแย่งแล้วล่ะกังก้านะถ้าพี่จะเล่นได้อย่างชิดจ่ายขนาดนี้นะครับได้บิงฮะแล้วก็โอ้เป็นบูทออฟทาเวลมาพร้อมกับเซปเตอร์เลยหรือเปล่าส่วนทางมังกี้คิงฮะพอมีเอโคเซเบอร์แล้วเมื่อกี้ก็ออกอิสโซเลเตอร์มานะครับเสียงในเกมหายฮะผมเปิดแล้วนะนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนะเรามีดีเลย์กันนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแก้เกมหน้าแล้วกันนะครับขออภัยเรื่องเสียงนิดนึงนะผมป่าแล้วดูวันนี้กันต่อนะผมเปิดอัพพีวอลขึ้นมาครับเสียงในมันไม่ขึ้นเนี่ยครับใช่ครับ Chaotic Offering ครับมีโกชช้าเข้ามาครับเบดฟิลลี่ปั่นพยายามโดดไว้แต่เซวิต้าโดดไพรเมอร์สปีดลงมาแล้วตรงนี้เปิดวูคองคอมมานด์ครับแจ๊กๆๆๆครับผมทำเสียงให้เองครับแล้วก็มี Chaotic Offering ลงมานะผมตายไปครับผมบัตรรันยังเหลืออยู่ทางกลางวงคนเดียวครับยังไงดีแล้วก็เดินหลุดจอไปผมไม่เห็นมี X Mark Torrent ทางด้านของพังกินไนท์เข้ามาตายครับผมแล้วก็นะครับปั่นเบดฟิลลี่เข้าบ้านไปอย่างเงาๆนะครับGG แล้วนะครับ เกมแรกครับเป็นทางฝั่ง Baby View หางมาแล้วตอนจบเกมครับมาเพื่อนเกมน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะฮะนะครับปล่อยมันนะก็อะไรนะแต่ไปเจอกันเกม2แล้วกันนะครับ Best of 3นะผมเกมแรกครับ Baby View หางเอาชนะไปก่อนนะครับ 1-0 ยังไงขอพักกันสักแป๊บนึงนะครับWe'll be right back.
in the vents, and he, I mean, the terrorists are going to run into the crossfire. Look at that shooting gallery. Malta with 3 kills. Oh, what? Oh, God. Jump into the back and they found a couple. They killed off one. They just put the Oracle dead, and now they found tools as well. There's no ice blast. Look at Sven cleaving through. One and two. So it's faded out. Oh no, Sven! No, he jumped on the replicate. No. And BKB and the storm. No. Hello นะครับมาเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยแล้วนะครับหรือใครจะมีบอกได้นะเจอกันนอกเกมได้นะไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมสวัสดีทุกคนเกม2นะครับคู่นี้ครับ Baby View House กับ Cross นะครับ
Rock Master 2017 Open Qualifier Thailand นะครับผมนะให้เสียงโดย Everwest เองนะครับ Jungler นะครับนะฮะมาดูแบนกันเลยแล้วกันนะครับ Jakiro ครับแบนไปครับแล้วก็ Sand King นะครับทางด้าน Baby Blue House แบนนะครับรอเลือกแบนตัวที่2อยู่นะอะไรดีเกมที่แล้วเล่นกันดีดีนะแบนดาร์คเซียร์นะแบนออฟเดย์แอสซอลูดครอสฮะมินิกแอสซัสซินจะให้เล่นจะยังเหลือหลุดแบนนะมินิกแอสซัสซินนะกังก้าจะปล่อยอีกหรือเปล่านะครับเกมเมื่อกี้นี่บอกเลยว่ากังก้าค่อนข้างเป็นปัญหานะครับทิกเกอร์ให้มาเล่นนะครับ10 seconds remaining นี่กังก้าอินโวเกอร์มันเป็นตัวที่แบบมันเซนเนอร์จี้กันสุดๆเลยนะครับแต่คราวนี้แอสซอลูดครอสก็เลือกที่จะแบนจากฮีโร่ไปก่อนนะครับเขามองว่าจากิโร่เป็นปัญหากว่ามั้งเพราะว่ามันกดดันเลนเก่งนะครับกดดันเลนเก่งมากๆ Dire Team Pick Ten seconds remaining.5 seconds remaining. Banic Assassin ครับ Baby Blue House รอบนี้ก็เลยได้คล็อกเวิร์กมาแล้วก็ Absolute Cross เลือกที่จะหยิบกังก้าเองครับคล็อกเวิร์กก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างปัญหาเหมือนกันนะครับเอาจริงๆนะครับมันจะฮิตถ้าในเมตาแบบเมตาโลกนะคล็อกเวิร์กนี่เป็นท็อปพิกแฟนอยู่แล้วนะครับ10 seconds remaining เช่นเดียวกับแซนคิงนะเพราะงั้นมันก็เป็นตัวที่เก่งแหละ5 seconds มากด้วยนะในเมตานี้นะครับด้วยการเป็นซัพพอร์ตเดินเกมนะครับ CC เยอะนะครับพลังกดดันเยอะนะครับหนียากนะครับแต่นี่ก็ได้กังก้ามาครับ Absolute Cross นะครับชอบเล่นกันมากๆเลยนะทีมไทยนะครับ X Mark Torrent Ghost Chip นะครับเป็นคอมโบที่เล่นง่ายนะครับต่อคอมโบง่ายนะแล้วก็ระยะของ X Mark เนี่ยปกติใช้ตอนเข้าแล็บนะเพราะงั้นมันก็จะค่อนข้างปลอดภัย Radiant Team Pick เลือก Battle Back มาครับ Absolute Cross นะครับออฟเลนได้แครี่ได้นะครับ Battle Back เป็นตัวหนึ่งที่ยืนในไฟยิ่งนานก็ยิ่งเก่งนะครับทีเนี้ย Baby Blue House เนี่ยอาจจะต้องเลือกตัวมาแก้ทาง Battle Back หรือเปล่านะก็จะมีเป็น Triple Saw นะครับแล้วก็ Necro Necro Post นะครับที่ก็มักจะหยิบมาเพื่อแก้ทางพิทันแบ็กกันหรือไม่ก็เฟรนด์วอยนะครับ Reserve Time Crystal Maiden Crystal Maiden นะครับเลือกซัพพอร์ตเป็น Crystal Maiden หรือ Baby Girl House นะอาจจะเป็นการแย่งด้วยนะครับเพราะว่า Maiden ก็ strategy กับพิทันแบ็กดีนะแต่ทีนี้พออยู่ฝั่ง Baby Girl House เนี่ยคล็อกเวิร์กไมเดนก็จะเป็นคู่แก๊งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับระยะได้นะครับผม CC นานนะทีมไฟดีนะครับผม5 seconds remaining แล้วก็คล็อกเวิร์กมีคู่คอมโบอีกตัวนึงก็คือ Shadow Fiend นะที่เขาจะ power คล็อกเพื่อให้ Shadow Fiend เก็บสแต็คได้ในตอนแบบอยู่บ้านเลยนะครับเพราะงั้นทาง Absolute Cross จะแบนไหมนะครับเลือกที่จะแบนทิกเกอร์ไปก่อนนะหรือ Absolute Cross จะเล่นเองนะเป็นคอมโบแบบลดกรอบนะครับแบนโกโตด้วยนะแบนโค้ด Keeper of the Light แบนไปนะครับแบน Keeper ครับจะเล่นตัวตีธรรมดาหรือเปล่าเพราะว่า Keeper จะมีปัญหากับพวกตัวตีธรรมดานะครับด้วยตัวของ Binding Light นะแล้วก็พวกตัวที่ต้องวิ่งเข้าทำเกมอ่ะนะฮะเพราะว่าเขามีมานาลีกนะมันทำให้มานาหมดนะครับ Reserve TimeRadiant Team Ban Queen of Pain ครับ Mid Lane นี่เลือกแบนไปนะครับTen seconds remaining Five seconds remaining Queen of Painแบนพี่บิวเฮาจะแบนอะไรอ่ะแบนซัพพอร์ตอีกสักตัวไหม Reserve time แต่ซัพพอร์ตก็ไปเยอะแล้วนะยังเหลือเป็นไนท์ตอกวิทด็อกเตอร์วอลล็อกชาโดว์ชาแมนไลออนอะไรพวกนี้นะครับ
แบนปักครับ Dire Team Pick ลืมนึกถึงปักไปนะแบนปักก็นั่นแหละการเซตทีมไฟท์นะปักก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้พอดีคอยไปแล้วมันจะหนีบิทเทิลแบงค์ยากนะ10 seconds remaining เป็นตัวที่เล่นดีๆก็จะเก่งมากนะปัก5 seconds remaining ดาเมจมี CC ดีนะครับมีทั้งใบทั้งสตัรจับก็ยากนะครับต้องไปหาตัวมาจับมันอีกถึงมีตัวจับก็จับไม่ค่อยได้นะมีเฟสชิปนะครับมีเฟสชิปมีบิงนี่คือจบเลยนะแล้วก็เลือกที่จะหยิบอินวอลเกอร์ไปนะมิดเลนเบบี้บิวฮาวเลือกออฟเลนมาเป็นลีเจนคอมมานเดอร์ครับก็เป็นทีมจับอย่างเต็มตัวนะครับคล็อกเวิร์กไมเดนลีเจนคอมมานเดอร์นะครับที่ออฟเก่งมากๆนะครับใครเปิดก็ได้นะตามไปนี่ถ้าไม่ใช่บิทเทิลแบ็กที่มีของตายแน่นอนนะตายแน่ๆไอ้คู่นี้นะ5 seconds remainingReserve time. Dazzle. ก็เลยเลือก Dazzle มาเพื่อกันนะพร้อมกันนั่นแหละอย่างที่บอกนะ Shadow Fiend ครับเป็นตัวที่ครอบครัวคล็อกเวิร์กอยู่แล้วนะแล้วก็พอเป็นคล็อกเวิร์กใช่ไหมเขาเก็บ Power Clock สแต็กตัวของอะไรนะในโคมาสเตอรี่นะครับเขาจะมีดาเมจไปกดดันต้นเกมเลยทันทีนะครับ 10 seconds remainingทำให้ฟาร์มง่ายนะครับกดดันเลนได้นะ Shadow Fiend 5 seconds remaining แต่เป็น Dazzle ครับก็นะฮะ Shadow Grave นะครับใช้ดีๆก็น่าจะเซฟเพื่อนได้เยอะนะเกมนี้นะครับเพราะว่าฝั่งของเขาเป็นพิกออฟกันนะเป็นพิกออฟดูเอลใช่ไหมเราก็ Shadow Grave ใส่เพื่อนก็น่าจะได้อยู่นะครับ Absolute Cross ฮะต้องแบนแครรี่นะครับมีสเวนมีเออร์ซ่านะครับในโคโพสจะแบนไหมนะครับคงไม่มีแอคมาแล้วเนาะคงไม่มีแอคเซฟเลนนะดัสเซิลเขาเลือกมานะแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นแบนทิมเบอร์ซอมนะก็ค่อนข้างเมคเซนส์อยู่นะทิมเบอร์ซอมเป็นตัวที่แก้ทางพิทเทิลแบ็กอย่างที่บอกนะครับก็จะเหลืออีกตัวนึงเป็นในโคโพสนะครับส่วนทาง Baby Build House ต้องแบนอาจจะเป็นออฟเลนหรือแครี่สักตัวหนึ่งนะครับดิสเซนแบ็กที่ไม่รู้จะออฟเลนหรือแครี่นะได้หมด5 seconds remaining แต่มองว่าน่าจะแครี่หรือเปล่า Reserve time แบนบราวน์เรนเจอร์ครับ Radiant Team Pick แบนบราวน์เรนเจอร์กันเรื่องดาเมจนะครับอินโวเกอร์ดัสเซิลดาวเรนเจอร์แรงอยู่นะครับแล้วก็กัสค่อนข้างเป็นปัญหาเหมือนกันสำหรับทีม Baby Build House นะครับ10 seconds remaining แครี่ของ Baby Build House ครับเอาอะไรดีครับ5 seconds remaining จะได้โฮปโพสต์มาเพื่อแก้ทางเป็นแท็กแบ็คของตรงไหมนะครับหรือจะเป็นตัวอื่นนะมีสเวนมีเออร์ซ่ามี AM มีวอยนะครับให้เล่นเยอะเหมือนกันวอยน่าสนใจวอยน่าสนใจสื่อสารกับ DJ Commander ดีๆแล้วก็เป็นโทรวอลลอร์ดอะไรพวกนี้นะครับแต่มี Shadow Fiend ลดเกราะให้เล่นอะไร Light Sealer นะครับก็หลายตัวนะได้หลายตัวนะShaker. Dire Team Pick. Earth Shaker Carry ครับ10 seconds remaining แน่ๆเลยนะก็ Earth Shaker Carry จะได้เรื่องดาเมจนะครับ 5 seconds remaining ในระหว่างที่เขา Enchant Totem นะครับ
คูณ4ดาเมจนะเพราะงั้นกด Shadow Blade นะทุบเข้าไปครับครึ่งหลอดต้องมีเกมแรกใครชนะเกมมีเบบี้บิวเฮาครับไม่ครับเกมแรกนะผมเกมแรกไม่สูสีนะแต่เกมนี้น่าสนใจอยู่นะครับโอเคนะเป็นเอิร์ธเชคเกอร์นะครับดาเมจการแก๊งระยะอะไรนี่ดูดีทีเดียวเบบี้บิวเฮาส์ทีมไฟก็ค่อนข้างดีนะครับสั่ง Absolute Cross ตอนนี้ดาเมจผมให้ทาง Baby Build House ดีกว่านะครับแต่ Absolute Cross ได้เรื่องการยื้อประคองนะครับมี Beaten Back มี Dazzle นะครับกับกล้าคอยเซ็ตให้ครับอันนี้โคโค่หลังก็น่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็เลือกสลาด้ามาลดเกราะอีกตัวหนึ่งครับสลาด้าจะแครี่หรือออฟเบนนะ Beaten Back กับสลาด้าสลับกันได้นะครับแต่เป็นสลาด้าเหรอฮะมันจะได้ดาเมจนะครับแล้วก็แก๊งไปกับทางด้านกังก้าอินวอเกอร์ได้ครับแต่ทีเนี้ยถ้าเบบี้บิวเฮาเขาจับจังหวะสวนทางได้สลาด้าจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะมันมีอะไรอ่ะมีคอกเวิร์กมีไมเดนมีเอิร์ธเชคครับที่เป็นตัวแบบจังหวะ2ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะงั้นต้องระวังในจุดนี้นิดนึงนะฮะอ่ะยังไงเดี๋ยวไปรอชมในเกมแล้วกันเนาะ10 seconds remaining 5 seconds remaining Prepare for battle. Ta-dam. สวัสดีทุกๆคนนะครับเข้าส่วนในเกมนะครับ Baby Build House อยู่ฝั่ง Radiant นะครับผม Absolute Cross อยู่ฝั่ง The Dyer นะสลับฝั่งกันบ้างครับเกมนี้นะฮะเป็นสลาด้าออฟเลนนะครับเป็นท่านแบ็คแฮร์รี่นะครับจักเกอร์นอตเอ้ยไม่ใช่จักเกอร์นอตบ้าบอลเลยอินวอเกอร์นะครับมิดเลนนะกางก้ากับดัซเซิลซัพพอร์ตนะครับทาง ABC ส่วนทางฝั่ง BBH นะครับไมเดนกับ30 seconds to battle Clockwork นะฮะซัพพอร์ตหรือเปล่าเซมิต้านะครับเป็นเอิร์ธเชคเกอร์แครี่นะครับผมแล้วก็LC off lane ครับนะฮะ Shadow Fiend mid lane นะครับThe battle begins สกินนี้มันเท่ดีนะตัวใหญ่ๆดีนะดูผสมมาจากหลายๆเกมนะที่ผมรู้จักมาครับเข้าเลนกันครับข้างบนเป็น Beaten Back มี Dazzle Support ให้น่าจะไม่เป็นปัญหานะน่าจะอยู่ได้นะหุ่นและ Shadow Fiend เก็บมาตอนแรก17สแต็กเลยฮะมาถึงสแต็กเต็มดูแล้วมี Power Clock มากดดัน Invoker ด้วยเอาเข้าไปนะครับน่าจะเล็งกดแบทเจอร์นะฮะแน่ๆเลยนะผมมาเล่นทรงแบบนี้นะครับส่วนข้างบน LCB กับ Beaten Back นะครับก็ฟาร์มกันไปนะครับเออเช็คอยู่คนเดียวครับก็จะโดนเขาแกล้งหน่อยนะอยู่คนเดียวแบบนี้คือไมเดนแกเข้าไปฟาร์มในป่าแป๊บหนึ่งนะ
แต่คงมองว่าอยู่คนเดียวได้แล้วมั้งแบบว่าไอเทมเพิ่มเลื่อนค่อนข้างเยอะนะครับ consumable นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ทำไมล่ะอู้ตรงกลางโดนไปแต่ขนาดมีดัสเซิลครับยังตายแต่ดัสเซิลเลเวล1นะครับศพแรกโดนไปก่อนเลยครับแล้วนี่โดนทางด้านอะไรนะเฮ้ยทีลีนครัชนะครับแล้วซาวิต้ามีเอ็กมาเปล่าไม่มีเอ็กมาครับทอร์เรนต์เฉยๆครับทอร์เรนต์ไปแล้วด้วยฮะเลือดค่อนข้างน้อยครับจะกดขวดเลยในซาวิต้าหลบออกมากดโพชั่นครับฮีลิ่งซอฟครับBounty. เก็บบาวตี้รูนกันไปฮะแต่ดูจากลาทิสซาวิต้าโอเคนะไม่ได้หนีบิทเทิลแบ็กมากมายนะผมมองว่าตอนแรกคือแกอยู่คนเดียวไงฮะก็เลยอาจจะลำบากนิดนึงหรือเปล่านะก็ไม่นะครับแค่ซาราด้าจะสบายหน่อยแค่นั้นเองแต่ก็นั่นแหละ LC สบายกว่าไม่กลัวเลยลากคลิปด้วยนะครับสบายๆตรงกลางโดนอีกแล้วติ๊กเกอร์เลือดน้อยนะครับแต่ยังคงกดดันแบนเจอร์ซันสไตรค์ก็หลบมาก่อนทอร์เรนต์ไม่โดนครับแต่ยังฆ่าไม่ได้ครับอยู่กันไปหรือเปล่าแต่จะแลกแบนเจอร์มาครับดิชันโลกเกรฟแล้วครับรอบนี้ฮะไม่ตายครับผมอาจจะทำได้แค่ไล่กลับบ้านไปหรือเปล่ามีขวดมาไหมไม่ฮะกลับบ้านครับปล่อยเลนโล่งๆให้กับเฟียเรนได้ฝากคอกเวิร์กพอเห็นว่าเขามีชาร์โลเกมก็เขาปล่อยเลยนะมากดดันบัตรบุลเลตดีกว่าครับซึ่งโดนอย่างนี้ครับมีพาวเวอร์คอกไหมฮะต้องเดินหาทางออกครับมีเปิดพาวเวอร์คอกแล้วครับแบตเตอรี่แอสซอลครับเดินดักหน้าเลยครับไม่น่ารอดตายไปนะแต่เพิ่งเกิดมานี่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ครบแล้วนะคอกเวิร์กครับตายไปจากไอ้ตอนที่แก๊งเลนกลางเมื่อกี้นะฆ่าไม่ได้แต่ว่าโอเคมาเก็บบิทเทิลแบ็กได้นะถือว่าดีนะครับเพราะว่าตอนนี้อินวอร์เกอร์กันโดนกดอ่ะอุ้ยแล้วนี่เอนชาร์ทโทเทมครับเลเวลเริ่มเยอะครับอัพเตอร์ช็อคที่มันแรงบาวตี้จะเมตร100อ่ะจะอัพเตอร์ช็อคแล้วทุบไปสักทีนึงนี่เคลื่อนหายเป็นข้อเหมือนกันนะลีเจนคอมมานเดอร์กำลังจะทำเฟดมูทนะฮะเฟียเรนนะโอ้เดินคอมโบตรงนี้ครับเดินไปเจอซันสไตล์โอ้ไวไปนิดนึงครับซันสไตล์ไม่ทันเก็บดับเบิลดาเมจแล้วก็ถอยนะครับตังก้านะต้องระวังนะเฟียเรนกดดันเขามากๆครับเขามีตังก้าอย่าลืมเขาใช้คอมโบเอ็กมาร์คทอร์เรนกลับมาได้แบบนี้ตัวเองเลยครับวิ่งรถแบตเจอร์เขามีดับเบิลดาเมจนะโคสแนปครับเอ็กมาร์คทอร์เรนคืนไปครับแต่ดาเมจพอไหมมีชาร์โดเวฟนะโอ้โหเรสดับเบิลคิวไปเลยครับแล้วเหลือแค่พังที่ไหนครับไม่ค่อยดีฮะดาเมจเขาเยอะจะโดนไล่ได้เลยเหรออย่าเพิ่งโอ้โหทริปเปิลคิวคนเดียวครับ1ลุม3มาเฟียเรทครับพีคเลยนี่แหละชาร์โดฟินที่ต้นเกมมันได้พาวเวอร์คอกนะครับแล้วเอโคบาตเตอรี่เยอะอะดับเบิลดาเมจเข้าไปดาเมจเยอะมากเลยนะโอ้โหนี่เป็นดัสเซิลด้วยแหละดาเมจมันมีนะครับแต่ทีเนี้ยเลเวลน้อยอ่ะยิงไอ้ชาโดว์เวฟก็เลเวลน้อยฮะยังไม่ค่อยแรงแต่แบตเจอร์เพิ่งเกิดลงมาครับโดนทางด้านทิกเกอร์เข้ามาได้แก้วครับแรกหรือเปล่ามีชาโดว์เวฟครับดัสเซิลยังคงยืนอยู่ด้านหลังครับแต่เฟียเรนจะได้ละเอ็กมาร์คทอร์เรนต์แฟร์เก็บไปได้ครับแล้วเฟียเรนยืนอยู่ข้างในจะหันไปสู้หรือเปล่าไม่ครับเลือกที่จะถอยออกมาก่อนครับที่อยู่ระยะทาวเวอร์แล้วก็ยิงตรงนี้ครับเฮ้ยเมื่อกี้เกือบโดนไททิกเกอร์ตายครับทิกเกอร์แต่ว่าไม่ใช่ทิกเกอร์ทิกเกอร์นะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ตายครับรอดออกไปได้อัพเกรดกับทิกเกอร์เลือดน้อยมากๆเลยนะโอ้โหระวังฮิวบอมระวังฮิวบอมโอ้เกือบไปอ่ะมีขวดมีอะไรกันไหม เดินตามกันแบบนี้นะนี่แกกดขวาเดินตามใช่ไหมทิกเกอร์ข้างบนก็โดนแกล้งอยู่เหมือนกันนะบัตรบุลเลตครับแต่นี่โดนนะมีอะไรเนี่ยเกือบไปสตรีทิลีนครัชสตาร์ท2ไม่ได้นะClear sailing now Shadow Fiend กำลังจะทำ Dragon Lance นะครับ Dragon Lance ออกมังกรนะครับ
นค่อนข้างดีนะ6นาทีครึ่งนะดูการเงินเงินก็ได้นะตัวคอ3ตัวของทาง BBH นะครับนำขึ้นมาเยอะเลยนะครับเออแล้วนี่อะไรอ่ะ Overwhelming Odds เข้าไปใส่บัตรบูเลตครับแล้วพยายามยืนอยู่จับดูเอลครับพร้อมกับมีแบตเตอรี่แอสซอลคือลุกตัวนี้ยับยั้งไม่ได้ชนะดูเอลนะแต่ยังฆ่าได้ครับก็โอเคเหมือนกันนะโอเคเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับฆ่าได้ก็โอเคแล้วเงินนำ 4,000 ครับ PPS เกมนี้นะครับแล้วก็การเงินตัวคอดีมากๆครับโดยเฉพาะเซียเลนนะ Shadow Fiend นะครับมาได้ดีที่น่าเป็นห่วงของทางฝั่ง ABC ครับก็เป็นInvoker Salada ที่แบงค์จริงๆพอๆเลยนะครับพอๆกันเลยฮะเงินนี่ไม่ได้ฟาร์มเลยครับยากมากต้องอาศัยเวลากันไปอีกสักพักเลยนะครับดูเอลอีกแล้วเพิ่งลงมาตายครับลีเจนคอมเมเดอร์นี่ของแสลงมิดเทิลแบ็กจริงๆเออเจนี่มีพิชเชอร์เข้ามาเอชาร์โดเด้นไปแล้วใช่ไหมสลิททรีคลาสพยายามจะการเล่นสปิดสีแต่โดนนะครับโคบไอบาร์ดใช่ไหมจัสตันโนวาครับเก็บไปครับไม่เห็นไอบาร์ดจัสตันโนวาแล้วก็มี Overwhelming Odds เข้ามาครับ Reset Star เอายังไงดีมาซาร์อสบอกไล่ฟันขอให้มันติด Moment of the Curate สักดอกไม่ติดคือ Legion Commander มันบังคับให้ Legion Bank ต้องหันหน้าสู้ครับไอ้นี่ก็ไม่อยากหันหน้าสู้ครับอยากหันหลังครับซึ่งนะดูเอลมันแบบบังคับหันหน้านะเฮ้ยแล้วฮุกไปโดน Dustin ว่ะนะครับรีเซ็ตสตาร์กดแชร์โลกเอฟครับแต่ว่าไม่น่ารอดนะยิงตัวเองก็บังทางด้วยครับดูเอลเก็บแดมเมจเลยครับผม Out of my way. แต่ด้านล่างแซมเปิลฆ่าเออร์เชเกอร์ได้นะไม่รู้เออร์เชเกอร์แกไปดายไปหรือเปล่านะฆ่าบริเวณนี้นะน่าจะยืนโดนคอมโบซันสไตร์เข้าไปนะมั้งไม่รู้เออแต่เขาเพิ่งซันสไตร์ตรงนี้ไปว่ะไม่รู้นะครับดูไม่ทันดูข้างบนอยู่นะขออภัยแล้วกันนะ Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. 10 ต่อ6ครับ10คิวนะครับเป็นของ BBH นะครับเงินนำอยู่ประมาณ 6,000 นะฮะอันนี้จะได้นะก็แลนด์อย่างยังนะครับ LC ก็จะทำเป็น Armored of Origin นะครับ Earth Shaker ไม่รู้จะทำอะไรก่อนไม่รู้นะครับคอยดูแล้วกันนะคอโรซีฟเฮดเข้าไปใส่แต่นี่โดนพิชเชอร์ครับกังก้ามีทอร์เรนต์นะครับผมแต่โดนไลออนแอกยิงอยู่ตรงนี้ครับออกยังไงดีชาร์โดเวฟเข้ามาคิวให้มีเอ็นชาร์มาเอ็นโคสแลมเลยดีกว่าครับแล้วเอ็นชาร์โทเทมทุกไฟครับยังมีชาร์โดเวฟพยายามช่วยชีวิตแซมเปิลเอาไว้อยู่ครับมีคริสตัลโนวาไหมพิชเชอร์ขวางไว้ครับตายไปครับผมดับเบิลคิวของซาวิต้าครับซาวิต้าก็อดออฟสปีดนะครับสวยงามมากเมื่อกี้นะมุมดีจังหวะดีนะครับตัดสินใจได้ดีมากเลยเออร์เชเกอร์นะครับตรงกลางเฟียเล็กจะทับเข้มใส่ทางด้านแบดเจอร์ครับน่าจะได้ทาวเวอร์ตรงกลางไปอย่างไม่มีปัญหาครับเก้าพันไปแล้วครับการเงินประมาณ10 นาทีครับและนี่อะไรเห็นบัตรลัดครับเอ้ยบัตรบูลเลตครับขออภัยเพราะว่ามีวอร์ดอยู่ครับแล้วเดินเข้ามาครับติ๊กเกอร์ครับเปิดแบตเตอรี่แอสซอลครับยังไม่ฮุกครับแบตเตอรี่แอสซอลเฉยๆไว้ก่อนแล้วระวังต้องระวังสเปรย์ครับพาวเวอร์คล้องขวางไว้ครับคือสเปรย์แรงเหมือนกันฮะเกือบตายฮะแต่ไม่ตายซันสไตร์ก็ไม่โดนครับแล้วพยายามจะยืนล้อมติ๊กเกอร์กับเซเลตแล้วเลือดน้อยฮะมีมาซารอสมาด้านหลังแล้วครับจับใครดูเอลดีเอาดีดีกว่าไหมดีง่ายดีนะวินเดอร์มาอย่างง่ายๆครับเป็นคิวของเดียเลนะแต่เดเมจได้เป็นมาเต็มๆกับมาซารอสแบตเจอร์ก็ยังไงดีต้องระวังนะครับเขามีฟุกมานั่นไงล่ะมีแบตเตอรี่แอสซอลครับกดทางด้านเฟดเดียแท็กเพิ่มเลือดให้อีเกอร์ครับแล้วก็รู้แต่ยังฆ่าตัวของทางด้านเดียเลนไปได้ครับด้วยเคออสเดเทโอครับเลือดน้อยฮะจะเติมดาเมจให้เพื่อนครับตายเลยนะไปครับไปเก็บเนโคแบตเตอรี่ใหม่แต่แป๊บเดียวฮะไม่เป็นไรหรอก
มาดูฟูลเด็ดอ่ะนะเทเลพอร์ตตรงนี้เลยอ่ะดีเขาไม่เอ็กมาร์กเอ็กมาร์กใส่นี่เอาก็ได้ครับแต่โอ้โหจะตายไหมน่ะมีเรือมาครับโคชิปไม่โดนนะมีพอยซันทัชไหมใช้ไปแล้วด้วยพยายามจะวิเชียนนาซากูของเราไว้แต่วิต้าก็มาพิชเชอร์ขวางไว้ด้านหลังครับแล้วก็น่าจะรอดกันไปแล้วถอยกันไปแล้วครับกลับไหมเนี่ยหรือจะไม่กลับไม่ค่อยกลับดอกคนพวกนี้นะครับคนประเภทไม่อยากกลับบ้านแน่ๆครับอยากจะต่อครับคือมันจะเดินกลับทำไมอ่ะขี้เกียจนะวาร์ฟเวิร์ฟก็ไม่มีนะครับลูกผู้ชายอยู่แล้วเราต้องบวกกันจนหยดสุดท้ายอ่ะมีเซนฟี่เคลียร์ไปครับแล้วยังไงอ่ะจะฟาร์มหรือจะยังไงจะฆ่าดัตเติ้ลอ๋อจะฆ่าดัตเติ้ลตายครับนี่บอกเอ้ยจะไปดูเอลซะหน่อยเอาดาเมจนะครับไม่ได้นะมาเดินดีๆๆเจอหมูครับจับดูเอลเลยเพจเดชแท็กดูเอลครับฟันครับโมเมนต์ติดไหมไม่ติดโมเมนต์น่ะยังไม่ติดอีกมันไม่ติดโมเมนต์ออฟเคอร์เรจครับแต่ด้านล่างฆ่าตัวของทางด้านกินวอเกอร์ไปได้ด้วยฮะแล้วทิกเกอร์จะไปไล่แซมเปิลตรงนี้ครับเฟียเลกกลับมาแล้วครับหลังจากไปฟาร์มเอาเนโคมาสเตอรี่มาครับมีโกสชิปเข้ามารอบนี้ไม่โดนใครครับพร้อมกับพาวเวอร์พ็อกผลักแซมเปิลไปแล้วด้านหลังมีบลิงเอ็กโคอยู่ครับด้านหลังแล้วก็จะทุบความคิดไนท์ไปแล้วซาราด้าตายไปก่อนพร้อมกับคิดไนท์ครับแซมเปิลคิวของทางด้านทิกเกอร์ครับปัดคุณเอ็ดลงมาครับช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนเหลือเป็นอินโวเกอร์กับตัวของบิสเซนแบ็กเท่านั้นเองเอายังไงดี2ต่อ3ก็จะนำไป 13,000 ครับยากมากแล้วเกมนี้จะเข้ามาระวังตายนะทิกเกอร์นี่เป็นห้าวแล้วเกิน Chaos Meteo ครับ Fincher ขวางเอาไว้เหมือนกันแล้วยังไง Tower ยังอยู่จะไม่สนแล้วใช่ไหมทิกเกอร์นั่นไงตายดิ Freezing Steel ยืนเส้นอยู่ข้างหลังครับเดินแหน่งแช่ไว้นะครับไม่ได้เข้าครับทิกเกอร์ฮะไปครับ 13,000 ครับเอ้ย 14,000 ไปแล้วด้วยนะครับ23ต่อ4คิวครับเกมนี้นะฮะลีเจียนก็จะเอาบิงเลยไหมยังไม่ได้บิงเลยนะยืนจะเอาดาเมจนะยืนรอใครสักคนเดินมาให้ดูเอลนะครับ Radiant's top tower is under attack Illusion.กดวีฟครับเพิ่มเกาะให้ตัวเองครับ ABC จะโยโล่เข้าไปเอาโรชานแต่เจอเขาเห็นอยู่อย่างนี้เอายังไงดีต้องเอาโรชานอยู่แล้วจะเดินครับบิ๊กเอ้ยสไลด์เข้ามาเปิดพิสตอลโนวาครับกังก้าโดนล็อกอยู่ฟินเชอร์ยังไงดีมุกเข้ามามีเรือนะมีอะไรหลายอย่างชาโดว์ฟีนกำลังจะตายครับจะตายไม่มีทอร์เรนต์อยู่ด้านหลังครับไม่ตายครับเป็นกังก้าที่ตายก่อนแล้วจับทางด้านมิเชลแบ็กทูเวลอยู่ครับมีชันโลเกรฟครับไม่ตายฮะแต่ก็เลื่อนเหลือแค่นั้นนะนิดเดียวว่าเจอเฟียเลสซาวิต้าฆ่าไปครับสี่ศพครับซาราด้าดีนะไปก่อนงานเข้าครับมือเจ็บไปแล้วDyer's middle tower has fallenDyer's middle tower is under attack. เอาโรชานครับได้โรชานไปโรชานตัวแรกของคู่นี้นะครับเกมที่แล้วไม่ได้เอาเลยนะครับจบซะก่อนไม่ได้เอาโรชาน Dyer's top tower is under attack แล้วฮุกไปเจอใครนะซาราด้าครับเมื่อกี้รอดไปใช่ไหมฮะคราวนี้จะไม่รอดครับมีฟอสไฟท์ฆ่าตัวทางด้านชาโดอะไรนะชาโดเหรอวะ
ดักเติ้ลนะครับผมลืมชื่อดักเติ้ลไปชั่วขณะหลอนนะครับนักภาคนะให้ตายเถอะลืมดักเติ้ลนะครับผมจะพูดชาโดว์เดมอนอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระจริงๆไปครับ29ต่อ4แล้วเป็น 20,000 แล้วปิดเหลือแค่ว่า BBS จะปิดเกมยังไงครับสวิตาได้ชาโดว์เบรดใช่ไหมใครอย่าได้โดนเดี๋ยวครับเอ็นชานโทเทมเข้าไปตรงนี้รับรองฟิชเชอร์แล้วก่อน1 T Chaos Meteo ครับโหจะตายจะตายเพียเรนอย่างนั้นตายหรอกต้องมี Power Clock ขวางๆนี่ครับแล้วสกิลโทเรนมันเยอะจริงนะครับทั้งฟิชเชอร์ทั้ง Power Clock ครับอะไรไม่รู้ขวางไว้เต็มไปหมดนะไอ้บิงเข้าไปเอ้าทุบไม่ครับตุ้ม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 ยี่สิบเก้าต่อสี่แล้วนอนะครับแล้วเดินอย่างเงี้ยบัตรบูลเลตครับเจอเซมิต้าเดินอยู่เคียงข้างปิดเชอร์เข้าไปครับจะเอาจะเอาทาวเวอร์Dire's top tower. นี่ยังไม่เสียทาวเวอร์ยังไม่เสียแรกนะนะครับผมทาง ABC นะครับเพราะงั้นยังไม่แพ้นะครับ Ancient ยังไม่แตกก็ยังไม่แพ้นะครับสู้ได้นะเราต้องสู้ๆครับขอฟาร์มแป๊บโอ้ยโดนฟอสสตาร์ฟเข้ามาครับพร้อมกับฟอสไปนะครับผมยังมีสลิททรีคลาสมาได้สวยครับทอร์เรสดีมากโค้ชชิปโดนไป2ซันสไตรค์เคียวไปโอ้โหดีมากๆเลยนะครับแต่สล็อตกำลังจะตายแต่ไม่ตายครับมีตัวฟรีซิ่งคิวอยู่ข้างหลังครับฆ่าซาลาด้าไปครับผมแช่ปลาไปขายตลาดปลานะครับดีฟินิ่งบลัสเข้ามาใส่ทอร์เรนต์นะคอมโบหรือว่าเทพครับแหมเป็นการคำนวณที่แหละเท่มากเลยนะดีฟินิ่งบลัสไปใส่ทอร์เรนต์ตรงนี้นะระดับเมพนะมาปัดบูเลยนะระวังโดนฟอสสตาร์ทอีกนะจะเดินไปฟอสตาร์ทชัวร์แล้วเมื่อกี้ครับฟอสไปก่อน1ทีครับได้ยังไงยืนสู้กับเกเรตตรงนี้ครับพยายามจะลดกรอบไปเรื่อยๆแล้วโดนดูเอลอยู่ด้านหลังครับดัสเซอร์ใช่ไหมตายไปก่อนเลยครับผมตัวปัญหาแล้วก็มาทรอนเลือดน้อยต้องถอยออกมาก่อนครับโอเวอร์เฟรมิ่งออสครับยังไงดีซันสไตร์เก็บตัวของทางด้าน LC ไปได้ครับแล้วชาโดว์ฟรีโดนอยู่นี้ครับฟอสไปแล้ววีเคียมออฟโซไม่มีใครตายครับเอ็กซ์มาเข้ามาก็ยังไม่เจ็บกับซาวิต้าแล้วก็ฆ่าอินโวเกอร์ฆ่าตังก้าไปครับมิชชั่นแบ็กก็ตายไปแล้วครับปล่อยแบ็กขึ้นมาครับ just brought back into the game พร้อมกับ Invoker ครับแล้วก็ดัสเซิลเกิดมาแล้วฮะเอายังไงดีครับ4คนที่เหลืออยู่นะครับผมด้านในทิกเกอร์ไปขวางไว้ครับกว่าจะมาทาวเวอร์แตกแล้วแล้วเหลือเฟียเลยครับปริ้งเข้ามาจะฐานไม่ในมีตันซันสไตร์ครับเสีย EG ครับแล้วยืนอยู่กลางวงอย่างนี้ครับทิกเกอร์3-1อาจจะไหวแต่นี้4-1เฮ้ยไม่ครับด้านหลังมีใครอยู่สวิต้ากำลังยืนรอจังหวะอีกจังหวะฆ่านี่ก่อนครับซาลาด้าแซมเปิลไปก่อนครับเซียเรนมีทอร์เรนต์เรือมาหลบโตหลบครับหลบได้ฮะแล้วก็ไล่ฆ่าเฟเรนครับพยายามจะฟิลสเปย์พร้อมกับวิชเชนอาซาร์กูไปเรื่อยๆเอ็กโคแสลปอยู่ด้านหลังปุ๊บฆ่ากังก้าไปครับผมตายแล้วก็ซาวิต้าไม่รอดเช่นกันครับเคียวไปโดนลงมาอีกโคเกอร์ตายไปแล้วครับเฟเรนเสียแข็งแล้วไปเพื่อมาทะเลาะเกือบไม่รอดแล้วหรอแล้วก็ฮุกช็อตก็มาใส่ทางหน้ามิเทิลแบงค์ครับรีเซสตาโดนดูเอลครับทีบไว้ครับผมดีว่าเหนื่อยครับทีไว้ครับผมแล้วก็ปลาแหลกน่าจะไปจีจีเลยก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่อย่างใดนะทำได้ดีแล้วนะครับ ABC นะครับสู้ใจนะครับยังไม่ยอมครับจะขอลองให้สุดครับไปครับถูกต้องครับมันต้องไปให้สุดครับเชียร์ยังไม่แตกเลยนะรอเกิดแป๊บอีกแค่20วิก็เกิดกันมาแล้วกดคอร์ดิฟิเคชันกันไว้ก่อนครับโลตัสออฟของไมเดนนะครับก็ไมเดนรวยนะครับเนี่ยรวยนะครับ Radiance Middle Tower has fallen ปิงเข้ามาสวิตช์ทีครับแต่ด้านหลังโดนฮุกครับสำหรับตัวของบิทเทิลแบ็กมีโค้ชชิปเข้ามาโดนเชียร์เลดด้วยครับเอาแล้วยังไงข้างหลังโอ้โหโดนฟิชเชอร์3คนครับกดชายกันก่อนครับ
บัตรบูเลตกำลังจะลงไปฆ่าทิกเกอร์ครับไอ้นี่ครับฆ่ามากลำพานมันนะผมเดินไล่อยู่ตรงนี้ครับแล้วเฟียเรตโดนสลิซีคลาสพร้อมกับเซออฟเฮดโอฟดิสเฟนิกไฟครับทำได้ดีแต่มีรีเคียมออฟโซครับมีบัตรโรตัสออฟอยู่ครับตายไปผมกล้าแล้วจับกินเดนแบ็กยูเอลครับไม่รอดฮะบายแบ็กครับดีลัปเตอร์ไม่ใช่ดีลัปเตอร์แกดัสเซนดีลัปเตอร์ทำไมดัสเซนนะดิสลอปเตอร์มาจากไหนครับไม่รู้เหมือนกันนะผมไปเสียบาแรกตรงกลางไม่เป็นไรมีก็ทีบแล้วก็กันได้ครับเรามีวอล์กเกอร์ครับเรามีกังก้าครับกันได้เซนซีดีเซนสตาร์เอาไงดีทอร์เรนต์เข้ามาแต่โดนขวางไว้ครับไม่ได้ตามมาฆ่าซาวิต้าอัพติเกอร์ยังไงดีนะครับผมโดนปิดบ้านใช่แล้วไหมทอร์เรนต์เหลือทิกเกอร์ตายดิคือไงล่ะห้าวเหรอยืนห้าวเหรอนะฮะตายดิครับผมไม่ได้ง่ายๆนะจะชนะก็ไม่ได้ง่ายๆนะผมนี่ใจครับซาลิทรีคัสทอร์เรนต์มาได้สวยงามครับแต่มีโรตันออฟเคโอติกออฟริงครับยังคงแรงอยู่ฟรีซิ่งฟิลเอ็กโคซาแลมโบโอ้ยทอร์นาโดไม่พอครับบัตรบูลเลตเลยให้คนเดียวเจ้าจับดูเวลครับดูเวลแห่งความมืดนั่นไงโดนเกมลงทันนะผมไปครับเสียทาวเวอร์แน่นอนนะผมเกมของทางนะดูเอลไงไม่เคยคุณไม่เคยดูยูกิครับโอ้โหไม่เคยดูยูกิคุณเคยเป็นเด็กมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยตายครับไหลนะครับแทบไหลThe Radiant now has mega creeps. ก็ไม่ง่ายเอ้ยเฟียเรตโดนตันครับอ้าวอ้าวอ้าวแบทเจอร์โคสแนปสักทีไหมรีเคลียร์ออฟโซนก่อนนะทานาโดไปไม่โดนใครครับผมไม่เป็นไรแต่นี่ดิสนิกบาร์ก็เหมือนจะไม่โดนเหมือนกันแต่มีโรตันออฟอยู่นะแล้วทอร์เรนต์ยังไงเข้าไปดูเอลแกวครับโดนเกมทางปีกดครับแล้วไปสองตรงนี้สวยเหมือนกันครับทิงเกอร์ตายแล้วตายแล้วห้าวห้าวอันนี้ห้าวครับโคเวอร์ไปมีออนไลน์บัตรบูเลตบอกไม่เจ็บตัวโดนตัวเดียวไม่เจ็บอยู่แล้วนะครับอัพกินไหมแต่นี้เจ็บครับอันนี้เจ็บครับโดนเอ็นชานโทเทมครับตายครับแล้วก็ไม่รอดแน่นอน LC นั่นไงล่ะจบเกมไม่ได้ดิ TBS จบเกมไม่ได้ดินะเกมพลิกแล้วแล้วเมก้าครีปแน่นอนมันไหลเข้าบ้านอยู่แล้วครับนะครับผมเราก็ฟาร์มหน้าตรงแถวนี้ได้ครับสบายเนี่ยเงินไหลมาเรื่อยๆนะไม่ต้องเดินออกไปฟาร์มเองนะครับแฮปปี้รวยอ่ะบอกเลยนะผมไม่ใช่ผมล้อเล่นนะมันเหมือนมันได้เงินน้อยกว่าปกติด้วยมั้ยเมก้าครีปครับเก่งก็เก่งจะให้เงินน้อยอีกครับวีเวอร์เอ้ยไม่ให้วีฟวีเวอร์ทำไมวีฟเข้าไปครับแล้วแชร์ลบเกมด้วยตัวเองเอาครับอีเซนต์ตาครับแซมเปิลตายครับมีเรือเข้ามาเรือโดนครับแต่แล้วไงข้างหลังก็โดนอยู่ครับโดนเซปิต้าถูกหัวแตกเลยครับโดนตัดออฟเข้ามาก็ไม่ไหวแล้วถ้าไม่ได้ครีปนะครับ BBS น่าจะอีกนานนะกว่าจะชนะครับนี่ต้องชมเมก้าครีปมากกว่าแล้วก็ ABC ก็เล่นได้ค่อนข้างนะสู้ต่อไปนะครับเราใจสู้อยู่แล้ว ND นะผมก็พยายามต่อไปนะฝั่งเรื่องทีมเวิร์คนะเมตาอะไรกันนะก็เป็น Baby Build House นะครับเอาชนะไปนะ 2-0 นะครับก็จบแล้วสำหรับวันนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะกดติดตามช่องนะครับ Rockmaster TH ของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากไลฟ์แฟนเพจนะรัสสตูดิโอนะครับผมนักพากย์แล้วกัน Everwest นะครับพอเกิร์พออะไรก็มาแอดมาเฮ้ยอยากรับก็รับเองอ่ะนะถ้าสวยก็รับอ่ะฮะยังไม่ปิดสตรีมเลยคุณชวนผมไปซื้อข้าวแล้วนะครับฮัลโหลไงลาตีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับลาตีสวัสดีนะครับผมWe'll be right back.
in the vents, and he, I mean, the terrorists are going to run into the crossfire. Look at that shooting gallery. Melta with 3 kills. Oh, what? Oh, God. Jump into the back and it found a couple that killed off one. Ninja Puppy Oracle dead, and now the Fountain Tools as well. There's no ice blast. Look at Sven cleaving through. One and two. So it's faded out. Oh no, Sven! No, he jumped on the ramp. Look at him. And Beacon